วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาจัดเต็มกับ Beauty Box อีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะก็คือเจ้ากล่องสีชมพู Pam Box วันนี้เราใช้กล้องใน MacBook อีกแล้วว่ามันอาจจะสลับข้างกันนะตัวหนังสือไม่เป็นไรเนาะ Pam Box ก็เป็น Beauty Box ที่ราคาเบาๆนะคะเดือนละ395บาทนะสามารถสมัครได้ในเว็บไซต์ pambox.com นะคะก็เขาจะมีsample หรือว่าของขนาดจริงเป็นสกินแคร์เมคอัพแฮร์แคร์นะคะก็เหมือนแบรนด์อื่นๆนะคะที่จะมีจัดเซตกล่องมาให้เรานะคะประมาณ 4-5 ชิ้นสำหรับ Pam Box นะก็วันนี้จะมาเปิดให้ดู4กล่องนะจ๊ะBeauty Box ของ Pam Box นะคะเขาจะจัดส่งมาเป็นไปรษณีย์แบบนี้นะคะก็แพ็คกล่องมา Pam Box อย่างนี้นะคะเปิดขึ้นมาก็จะเจอกล่อง Beauty Box อยู่ด้านในนะคะก็ส่งมาเป็นพัสดุ EMS จำนวนกล่องของ Beauty Box ทุกยี่ห้อนะคะเขาจะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นการสมัครต่อเดือนหรือว่าจะสมัครถ้าชอบมากก็สมัคร2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็คือต้องสมัครล่วงหน้าถึงจะได้อีกกล่องอีกต่อเดือนไปนะคะเริ่มจากเดือนกันยานะคะการ์ดของเขาก็จะเป็นแผ่นพับมาแบบนี้แล้วข้างในก็เป็นรายละเอียดตัวที่เขาใส่ในกล่องมาให้เรานะคะของ Pam Box เนี่ยเขาจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่เขาจะใส่มาของมาในถุงกำมะหยี่แบบนี้นะคะน่ารักน่าใช้ทีเดียวแหละแล้วถุงก็ไปใช้งานต่อได้ด้วยนะนี่ขนาดถุงใหญ่เหมือนกันนะเทียบกันหน้าหรอใหญ่เหมือนกันเป็นถุงหูรูดแบบนี้นะคะก็มันคงแข็งแรงของไม่หลุดร่วงแน่นอนอันแรกเป็นยี่ห้อเอิร์ฟนะคะเจ้าเอิร์ฟเนี่ยเป็นครีมทามือกลิ่นมะลิตัวนี้แบรนด์นี้น่าจะส่งไปBeauty Box หลายแบรนด์เหมือนกันนะเพราะเราได้มาใน Coco Box ก็ได้นะคะชิ้นที่2นะคะเป็น Shiseido Bio Performance Advanced Super Restoring Cream นะคะเขาบอกว่าช่วยฟื้นฟูผิวกระชับลดริ้วรอยเนื้อค่อนข้างข้นเลยทีเดียวแทบไม่มีกลิ่นเลยเดี๋ยวบอกก่อนว่าไอ้ที่เราชอบพูดใน Beauty Box ว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ลองเดี๋ยวอันนี้จะใช้เนี่ยคือตัวไหนดีตัวไหนเวิร์กอะเราจะเอาไปรีวิวในแฟนเพจนะจ๊ะหรือในบล็อกนะก็ค่อยไปตามดูเองนะเพราะเราไม่มีเวลามาบอกมาไล่เป็นคลิปให้ดูนะเพราะของมันเยอะมากแล้วเราก็ได้มาหลายแบรนด์มากนะก็อันนี้เดี๋ยวลองใช้ก่อนนะจ๊ะตัวนี้ขนาดใหญ่เหมือนกันนะเป็นลังโคมไฮดราเซนุยนะคะเป็นไนท์ครีมตัวนี้ไม่มีกลิ่นค่ะสีออกครีมตัวนี้จะเนื้อเหลวกว่าตัวชิเซโดเมื่อกี้นะของออกซิทานนะคะแชมพูมาสเป็นรีเพลลิ่งนะคะสำหรับผมแล้วก็บอดี้มิลค์แบรนด์นี้ดังเหมือนกันนะแล้วก็ซองเป็นแซมปลิงที่โอเคไม่ได้เล็กมากก็ใหญ่น่าจะใช้ได้ประมาณ2ละครั้งหรือ2ครั้งนะคะมาต่อที่เดือนตุลาเลยนะคะเดือนตุลาก็ค่อนข้างจะเต็มมาดูอันนี้ก่อนคุ้นเคยอันนี้เราเคยรีวิวลงใน YouTube แล้วเนาะเป็นรีวิวเต็มสำหรับ BB ทาผิวนะคะอันนี้ที่ได้มาเป็นสูตรพิงค์โทนก็คือมีกลิตเตอร์สีทองนะคะอันนี้คือได้เป็นฟูลไซส์มาเลยนะคะฟูลไซส์มันจะอยู่ที่520บาทคือถ้าถุงเนี้ยอันนี้คือเกินราคาไปแล้วคุ้มไปแล้วนะนี่ชิ้นที่หนึ่งนะคะของชินมี่นะแล้วก็เป็นคอสลุคตัวนี้จะบอกว่าใช้ดีมากเป็นอายไลเนอร์นะคะของเกาหลีนะอันนี้ที่ใช้อยู่นะคะข้างบนมันจะแหลมแต่ว่ามันไม่อ่อนอะเวลากรีดอะค่ะถ้าเกิดคนมือใหม่นะยี่ห้อนี้ใช้ดีมากอันนี้ก็ได้เป็นขนาดจริงมาอีกเดือนตุลาจัดเต็มนะมีขนาดจริง2อันมีชินมี่แล้วก็มีอันเนี้ยขนาดจริงอยู่ที่250บาทนะคะทาแรงตัวเนี้ยเหมือนที่ได้มาในกล่อง Vanity Trove ของเดือน November ตัวนี้เป็นวอลเชอร์ลดราคาของคาแรงนะคะอ้อแล้วก็ของ Cost Look
แต่นี้มันหมดอายุไปแล้วแต่นี่ก็คือถ้าเกิดใครรับกล่องของเดือนที่ผ่านมาตอนนู่นก็คงได้ลดราคานะคะ199แต่ว่าแบรนด์เนี้ยใน Facebook Fanpage เขานะคะจะมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่เรื่อยๆลองเข้าไปเป็นแฟนเพจเขานะ Work Work ตัวเนี้ยคอนเฟิร์มใช้ดีแล้วก็ออสตานก็จะมาเป็นซองเล็กๆเหมือนเดิมนะจ๊ะครีมหน้าครีมผิวมาให้4ตัวเพราะฉะนั้นใครรับเดือนตุลาคมอ่ะมีออสตานให้ลองนะคะมีคาแรงแถมยังมีตัวนี่อีกตัวจริงอ่ะขนาดฟูลไซส์อีก2ยี่ห้อเลยอ่ะเดือนกุมภาเอ้ยเดือนตุลากุมภาอะไรล่ะเดือนตุลาคมมากต่อไปเดือน November ตัวแรกอ่ะคุ้นเคย Egyptian Magic ครีมมหัศจรรย์ Natural หน้าผมผิวตัวอะไรได้หมดเลยถ้าใครผิวแห้งผิวลอกผิวขุยนะแนะนำเลยตัวนี้อันนี้คือขนาดทดลองตัวนี้ถ้าใครดูคลิปเปิดกล่อง Coco Box จะเห็นนะว่าตัวนี้ก็ได้ใน Coco Box ต่อไปเป็น Earth ยี่ห้อ Earth นะคะอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นขนาด10กรัมชุ่มชื้นแล้วก็อุ๊ยไม่มีกลิ่นอ่ะไม่ได้ใส่น้ำหอมนะคะเป็น natural มาก Laneige Water Sleeping Pack ตัวโปรดชอบมากตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะของ Laneige ตัวนี้นะเป็นมาร์กที่ใช้มาร์กหน้าแล้วนอนไปเลยอ่ะ Sleeping Pack นะคะตัวเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเจลสีฟ้าๆแบบเนี้ยเหมือนเติมน้ำให้ผิวอะค่ะชุ่มๆทาแล้วจะไม่เหนอะจะสบายผิวมากตื่นเช้ามาหน้าจะนิ่มๆเลยอะอันนี้ขนาดจริงของเราขนาดจริงมันจะอยู่ที่80 ml นี่นะอันนี้ตัวที่เขาให้มาก็ไม่ได้เล็กนะใช้ได้นานเหมือนกันแหละชิ้นต่อไปนะคะเป็นของ Earth เหมือนกันตัวนี้เป็นแผ่นเช็ดผิวพร้อมปกป้องแสงแดดค่า SPF 25 PA บวกบวกเขาบอกว่าดึงแผ่นออกจากซองแล้วเช็ดให้ทั่วผิวกายก่อนออกแดดอย่างน้อย 20-30 นาทีก็คือเช็ดตัวเหมือนเช็ดผ้าเย็นอะไรประมาณนี้เอ้ยผิดด้านอันนี้นะคะอยากแกะจังแต่เสียดายของเดี๋ยวไว้ไปรีวิวดีกว่าแล้วก็ของออกซิจานมาอีกแล้วรู้สึกแบรนด์นี้จะแบบเหมาแพมบ็อกซ์รอบนี้มานี่เลย6ซองจะมีตัวมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะแล้วก็แฮนด์บาล์มแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์กันแดดแล้วก็น้ำหอมหมดนี่สงสัยต้องเปิดกล่องหมดนี้ได้รีวิวใหญ่แบรนด์ออกสตาร์แน่ๆเลยลืมบอกว่ากล่องเขาน่ารักไม่ได้ให้ดูข้างในอ่ะจะแบบกุ๊กกิ๊กมากอ่ะโอเคเดือนธันวานะคะตัวแรกเป็นมาสก์นะคะของชิเซโดตัวนี้เคยใช้แหละเป็นไวท์เทนนิ่งมาสก์ใช้แล้วก็หน้าแบบหน้าบลิงก์กระจ่างใสครั้งแรกเลยที่ใช้อ่ะใช้ดีใช้ดีตัวนี้ชอบชิ้นต่อไปเป็นดอนน่าชางเป็นบอดี้โลชั่นกลิ่นมะลินะคะลาเนจตัวนี้เป็นFirming Sleeping Pack จิ๋วคราวนี้ได้มาเป็นขนาดจิ๋วก็เป็น Sleeping Pack เหมือนเดิมข้างในจะต่างจากไอ้ Water Sleeping Pack นะอันนี้มันจะเป็นสีขาวชุ่มน้ำเหมือนเดิมแหละแต่จะมีความหนืดมากกว่านะคะแล้วก็เป็นคลังมาอีกแล้วเป็น Shaping Facial Liftก็ทำหน้าให้เข้ารูปเข้าเชฟนะคะนี่ก็เป็นขณะทดลองมาและให้ถ่ายออกซิตานมาอีกแล้วก็ตัวนี้เป็นไนท์ครีมเดย์ครีมคราวนี้มาให้2ชิ้นก็หมดแล้วนะคะโอเคเป็น5ชิ้นนะคะในเดือน December นะวันนี้ก็จบไปแล้วครับการจัดเต็มเปิดกล่องสำหรับแพมบ็อกซ์นะคะเพราะยังไม่เคยหยิบมาเปิดให้ดูเลยโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย